สิบคนพอนะพี่น้ำคณะผู้แสวงบุญคณะผู้แสวงบุญครับใครคณะผู้แสวงบุญก่อนต้องพอดีดูลูกค้าเลยที่ร้านเข้ามาแสดงว่าทางนี้ฝนอาจจะตกมากแล้วของกันแล้วของเราเราจัดหน้าแรงด้วยเราไม่ได้ขึ้นตลอดตกแล้วขึ้นไม่ได้ของเรามันมีช่วงแบบขาดขาดดิบถึงแล้วนะครับวัดป่าภูก้อนนะครับโอเคมีโทนเดียวกันด้วยนะฝั่งนี้หนึ่งสองฟ้าน้ำค่ะที่ฟ้าแล้วเดี๋ยวเราได้ไปออกหมวกข้างในเนี่ยแล้วถือขึ้นไปอ่ะเขาไม่ได้ถ่ายรูปกันแล้วพี่กอลถึงแล้วครับวัดป่าภูก้อนนะครับที่นี่โอ้โหน่าจะเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แต่ที่แปลกใจอย่างหนึ่งก็มีท้าวเวสสุวรรณนะปกติท้าวเวสสุวรรณนี้จะต้องหันหน้าออกไอ้นี่หันหน้าเข้าด้านในนะฮะครับข้างในก็จะเป็นพระพุทธสายญาติโลกนาถศาสดามหามุนีนะครับโอ้สวยมากวันนี้อากาศดีด้วยนะครับอากาศดีด้านหน้าเป็นดูก่อนนะฮะพญานาคสามเสียนแล้วก็ที่จะเห็นนี่โอ้มันเป็นเหมือนผสมผสานนะครับมีผีเสี้ยด้วยผีเสี้ยอยู่ซ้ายขวานะฮะที่หัวเป็นมังกรเป็นสัตว์มงคลของจีนนะครับที่นี่ก็มีหลักน่าจะมีการจัดฮวงจุ้ยด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ผมจะให้ดูผีเสือนะครับหัวเป็นมังกรหางเป็นปลานะครับนี่แหละครับอุ้ยสวยงามนะฮะเป็นหินอ่อนนะฮะนะฮะอันนี้จะผีเสียสองด้านนี้จะยกเท้าไม่เหมือนกันฮะนะให้เท้าที่อยู่ด้านนอกเนี่ยอยู่ด้านนอกนะฮะนี่ครับเป็นหลักฮวงจุ้ยนะครับอันนี้คือพญานาคสามเสียนใหญ่มากนะฮะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะทำด้วยสำริดนะฮะด้วยสำริดครับ ด้านในนะครับเป็นพระนอนโอ้ยหินอ่อนนะครับทั้งองค์นะครับนี่คณะผู้แสวงบุญของเราก็เริ่มปฏิบัติธรรมนะฮะเรียนสามรอบนะฮะอันนี้ก็มีปฏิมากรรมดุลตะเอ้ยดุลธรรมนะครับพุทธประวัติทำด้วยสำริดนะฮะพุทธประวัติ
อนนี้ค่อนข้างเย็นมากเลยมีราหูด้วยนะครับราหูด้านท่าเมื่อกี้เป็นราหูนะครับด้านนี้ก็เป็นเหมือนเทพพนมนะครับเหมือนเทพพนมด้านด้านข้างอ้าวตะกี้ดูด้านใต้ฐานพระแล้วนี่ก็เป็นพุทธประวัติเหมือนกันนะฮะอันนี้ทรมานกายนะฮะอันนี้คือบริเวณกำแพงที่เป็นปฏิมากรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติพระนอนปราสาทนี้น่าอิ่มบุญมากนะครับสวยมากเลยนะครับปราสาทนะครับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหินอ่อนนะหินอ่อนที่คนสร้างเนี่ยได้ไปหาหินอ่อนชั้นดีนะครับที่หลายๆที่นะครับแล้วก็ไปเจอที่ประเทศอิตาลีนะครับอิตาลีแล้วก็ให้ช่างฝีมือของไทยนะฮะแกะสลักก็ใช้เวลาแกะสลักก็ประมาณ2ปีถึงแล้วเสร็จนะก็ประมาณช่างกับนับ10คนนะฮะที่แกะสลักนะฮะเพราะว่าต้องหลายคนนะฮะอันนี้คือนะคณะผู้แสวงบุญของเรานะฮะอีท่าทางจะใส่ตาสั้นหรือตายาวไม่รู้นะโอเคนะครับสาธุค่อนข้างโชคดีนะฮะถ้าเป็นช่วงโควิดนี้อาจจะไม่ได้เข้านี่ฮะแสวงบุญบุญนะฮะสองรอบแล้วเดี๋ยวอีกรอบเรามาดูรอบๆวิหารนะครับไม่จะโกรธก็จะมีเกจิอาจารย์โอ้ยเต็มเลยนะครับนี่ฮะเกจิอาจารย์พระมหากัสสปัตเถระนะครับองค์นี้นะฮะไปดูเรื่อยๆนะครับโอ้บรรยากาศนี้สุดยอดนะฮะนอกนี่โอ้โหวิวทิวทัศน์นะฮะเนี่ยด้านนอกนี่ก็โอ้โหวิวหลักล้านนะฮะวิวหลักล้านนะฮะครับผมเกจิอาจารย์เยอะนะครับแป๊บหนึ่งพระอานนท์นี่พระนันทเถระอันนี้คือโอ้ยนี่ฮะราชสีห์นะครับ
โอ้หาชมยากกว่าราชสีเนี่ยฮะราชสีเป็นหนึ่งใน4แห่งป่าหิมพานต์นะฮะชื่อว่าไกศรราชสีนะครับในตำนานพระเวทสันดรมีอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวบรรยายว่าเป็นสัตว์ทรงพลังกลายเป็นสิงห์ตัวใหญ่เท่าวัวหนุ่มมีพละกำลังแรงกล้านะครับสวยมากเลยด้านนี้ก็จะเป็นกินนอนกินนอนนี่เดี๋ยวก่อนนะกินนอนลักษณะจะเป็นจะมีกินนอนกับกินนารีนะครับกินนอนก็เป็นเหมือนกับผู้ชายนะครับก็เชี่ยวชาญด้านดนตรีร้องรับนำเพลงฉลองมหาวิหารหรือโบสถ์ที่มีหลังคาซ่อนสูงขึ้นไปนะครับ เป็นยอดสัตว์ของเป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์หิมพานต์นะครับโอเคมาดูนี่ราชสีห์นะครับโอ้ยหาดูยากในราชสีห์นะครับสวยมากครับอ้าวดีครับราชสีเมื่อมีราชสีก็ต้องมีด้านนี้เป็นโคจสีนะครับสังเกตจะมีงาโคจสีจะมีงานะโคจสีก็เป็นสิ่งที่กายตัวใหญ่เท่าวัวหนุ่มนะครับมีหัวเป็นช้างดูอย่างนี้คือโคจสีด้านนู้นราชสีนี่คือกินนารีนะครับกินนอนไปแล้วกินนอนก็เป็นผู้ชายเนาะกินนารีนะฮะก็ก็เกี่ยวกับการร้องนำเพลงเล่นดนตรีนะครับโอเคเรามาดูนี่แหละครับมีคำสอนของเกจิอาจารย์หลายองค์ด้วยกันนะครับกี่กองเอียงที่จริงแล้วการก่อสร้างที่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับโดยคณะสงฆ์ทั่วไปนี้อาจจะงบประมาณนี้คงยากนะฮะคงยากบาศกบาศกใช่ไหมที่สร้างวัดคืออุบาสกอะไรนะลืมนะที่สร้างวัดนะฮะอ๋อเป็นอุบาสกหรือเปล่าหรือคุณเป็นอุบาสิกาโอ้อุบาสิกาคุณแม่ปิยาวันก็เป็นผู้สร้างนี่มีรูปมีอะไรประวัติหรืออ๋ออยู่นี่ฮะนี่คุณแม่อะไรปิยาวันแม่ความจำสั้นฮะคุณแม่ปิยาวันสวยมากครับให้ดูทิ้งนี่ครับโอ้งามนี่ครับนี่แหละครับภายนอกนะครับภายนอกข้างบนก็เป็นพระปรมาภิไธยนะครับรัชกาลที่9สถาปัตยกรรมนะฮะก็ประมาณรัตนโกสินทร์นะครับนะฮะก็มีการตีระฆังเพื่อให้ชื่อเสียงเราโด่งดังไปไกลนะครับอันนี้ตีคล้องนะฮะคล้องนี่น่ารักเลยนี่ครับสวยงามมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูนะฮะวิวหลักล้านว้าวบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากแจ๋วนางแบบของเราครับที่ตรงเป็น
กล้องโลกนี่ใช่ไหมต้องมุมนี้ฮะ ให้กล้องโลกครับให้กล้องโลกนะครับก็ป้าบสองโศกนะครับต้องขับแล้วนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีมากครับอากาศนะครับอากาศดีมากเพราะว่าฝนไม่ตกแดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมวันนี้ลงมาเลยนะครับสวยนะฮะมาถึงแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีมากนะครับครับคุณแม่ไปหาตาแดดมากมันก็ครับวุ้ยบริเวณนู้นนี่คณะผู้แสวงบุญของเรานะฮะไปต่างนะครับผู้แสวงบุญผู้เสียงผู้เสียงดูท่าเขาเดี๋ยวๆกันนะฮะสวยมากว่าชื่อว่าชื่อหรอชื่อตัวที่ตัวบ้านได้ยังฮะที่พี่นัทนี่ชื่อสมมุติว่าชื่อหรอชื่อตัวนี่เหรอโอเคโอเคนะเบอร์9 2คนอ๋อคันนู้นนะฮะทำไมทำไม